วันนี้ทนายตั้มเนี่ยมีความเคลื่อนไหวนะคะไปวัดนะคะตอนแรกก็คิดว่าจะไปทำบุญอย่างเดียวก็ไม่ใช่นะคะเขาบอกไปตามรอยบิ๊กต่อเต่าเมื่อช่วง10โมงเช้าวันนี้ทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดนะคะพร้อมภรรยาเนี่ยเดินทางไปที่วัดนครอินทร์อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีคือ1ก็ไปทำบุญล่ะไปไหว้พระเขาบอกว่าไปทำไหว้พระหลังจากพบหลักฐานเส้นทางการเงินจากเว็บพนันออนไลน์ที่มีการโอนเข้าร่วมทำบุญบริจาคสร้างอุโบสถวัดแห่งนี้แล้วพอมาถึงนี่นะคะทนายตั้มและภรรยาก็เข้าไปกราบหลวงพ่อทันใจและร่วมทำบุญเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาทโดยการหยอดใส่ตู้นี่นะคะทำบุญก่อนแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวทนายตั้มบอกว่าเขาเนี่ยได้รับข้อมูลว่ามีผู้นำเงินที่ไม่บริสุทธิ์มาถวายวัดจึงชวนนักข่าวเนี่ยมาดูที่วัดและมาทำบุญโดยที่นำเงินจากหยาดเหงื่อแรงงานของตัวเองมาทำบุญหยอดตู้ไป 5,000 นะมาทำบุญเพื่อให้วัดเนี่ยสร้างเจดีย์ให้สำเร็จนอกจากนี้ก็ยังมาดูว่าอุโบสถที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างมีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วแล้วก็ยังบอกด้วยนะคะว่าส่วนตัวเนี่ยเชื่อว่าเจ้าอาวาสวัดไม่น่าจะทราบว่าใครจะนำเงินมาอย่างไรแต่คนที่นำเงินที่ได้จากการกระทำความผิดหรือว่าส่วยหรือเงินที่ได้จากการขุดรีดประชาชนมาทำคิดว่าจะได้บุญน้อยกว่าคนที่เป็นชาวบ้านที่บริจาคเพียงเล็กน้อยทีนี้นะคะเขาก็พูดถึงเรื่องของเส้นทางการเงินที่พบว่ามีการนำมาร่วมทำบุญที่วัดทนายตั้มบอกว่าตรวจพบเส้นทางการเงินจำนวน2เส้นจากบัญชีม้าที่รับมาจากเว็บพนันแล้วก็มีการโอนเข้ามาครั้งแรกเป็นจำนวนเกินจำนวน 100,000 บาทและครั้งที่2อีก 700,000 บาทโดยส่วนของเส้นเงินที่โอนมาทำบุญที่วัดมาจากบัญชีม้าก็คือนายคชาชาญกับนายณัฐพงศ์เป็นเงินทำบุญซึ่งมีการโอนตรงเข้าวัดโดยตรงต่อมาเนี่ยทนายตั้มบอกว่าเขาก็ไปพบหลักฐานสำคัญว่าวัดได้มีการโพสต์ผ่านโซเชียลขอบคุณบิ๊กต่อเต่าท่านหนึ่งที่ร่วมบริจาคเงินทำบุญครั้งนี้ไปฟังเสียงทนายตั้มค่ะมานะครับว่ามีคนเนี่ยนำเงินที่ไม่บริสุทธิ์นะครับมาถวายนะครับก็เลยวันนี้ก็เลยชวนพี่ๆนักข่าวมาเนี่ยว่าเราเนี่ยมาทำบุญกันนะโดยที่เอาเงินจากหยาดเหงื่อแรงงานนะเงินบริสุทธิ์เนี่ยมาทำบุญเพื่อสร้างให้วัดเนี่ยนะครับสร้างเจดีย์ให้สำเร็จนะครับคือต้องบอกก่อนนะครับว่าทางวัดเนี่ยหรือว่าทางหลวงพ่อหรือคนในวัดเนี่ยท่านไม่ทราบหรอกว่าใครจะเอาเงินอะไรมายังไงนะครับแต่ว่าถ้าคนที่เอาเงินที่เป็นเงินสวยหรือเงินที่ได้จากการขูดรีดประชาชนมาทำเนี่ยผมก็คิดว่าก็คงจะได้บุญน้อยกว่านะครับคนที่เป็นชาวบ้านที่ไปจ่ายแค่10-20 บาทนะครับตอนนี้ตรวจพบ2เส้นนะครับก็จากบัญชีม้านะครับที่รับสวยแล้วก็มาจากเว็บพนันนะครับได้มีการโอนเข้ามานะครับครั้งแรก 100,000 ครั้งที่ 2-700,000 นะครับทางวัดเนี่ยได้มีการโพสต์ไปแล้วนะครับว่าเนี่ยได้มีการบริจาคเงิน 100,000 บาทแล้วก็ 700,000 บาทพอดีผมไปเจอหลักฐานทนายตั้มยังให้ข้อมูลต่อนะคะว่ากรณีที่ตนเองโพสต์ลง Facebook เมื่อคืนนี้ที่พูดถึงการพบเส้นทางการเงินครั้งใหม่ที่เชื่อมโยงถึงภรรยาของบิ๊กต่อเต่ารวม38เส้นเงินเมื่อครั้งที่บิ๊กต่อเต่ายังดำรงตำแหน่งเป็นผบ.เป็นผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางซึ่งมีการจ่ายเงินเดือนละ 100,000 บาทต่อมาบิ๊กต่อเต่าก็ก้าวเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็ได้มีการปรับมาจ่ายเป็นรายเดือนเหลือเดือนละ 59,000 บาทตั้งแต่ปี2019จนถึงปี2023นะคะซึ่งทนายตั้มเนี่ยก็ตั้งข้อสังเกตว่าที่ต้องจ่ายเงินลดลงเพราะว่าตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเก็บสวยได้น้อยกว่าเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางค่ะนะครับภรรยาของเนี่ยเมื่อคืนผมไปเจอเส้นเงินนะครับตอนแรกแค่เส้นเดียวแต่ตอนนี้เนี่ยเจอทั้งหมด30กว่าเส้นแล้วนะครับก็ย้อนไปนะครับเมื่อ3ปีที่แล้วประมาณ3ปีเขาโอนเป็นรายเดือนนะครับช่วงที่ผบ.ตร.เนี่ยเป็นผู้บัญชาการสอบสวนกลางเนี่ยโอนจ่ายเดือนละแสนกว่าบาทนะครับพอเป็นผู้ช่วยกับเป็นรองผบ.ตร.เนี่ยก็โอนบัญชีม้าเนี่ยก็โอนให้เมียเดือนละ 59,000 นะครับทุกเดือนนะครับแต่ว่าทีนี้ผมยังตรวจสอบไปไม่ถึงช่วงระยะเวลาที่
เป็นผบ.ตร.แล้วนะครับมันมีเส้นเงินถึงแค่ตุลาเมื่อปีที่แล้วนะครับตอนนี้กำลังตรวจสอบเพิ่มเติมอยู่แต่ตอนนี้เจอ38เส้นละ59,000เนี่ยโอนมากี่ปีฮะก็ช่วงปี2019เนี่ยโอนแสนกว่าบาทนะครับแต่ว่า 59,000 เนี่ยก็โอนตอนช่วงระหว่างเวลาที่เป็นผู้ช่วยหรือว่าเป็นรองผบ.ตร.เนี่ยแหละนะครับก็คิดว่าตอนนั้นเนี่ยได้เงินน้อยกว่าตอนที่เป็นผู้ทนายตั้มยืนยันชัดเจนนะคะว่าพบเส้นเงินชัดเจนแล้วที่เข้ามาวัดนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเงินโอนหรือว่าเงินบริจาคจึงอยากเรียกร้องให้ทางสำนักงานพระพุทธเข้ามาตรวจสอบว่าจำนวนทำบุญนี้นะคะมีที่มาที่ไปอย่างไรแต่เนื่องด้วยวัดไม่ได้ทำบัญชีงบการเงินที่ชัดเจนวัดอาจยังไม่ได้ส่งรายงานให้กับสำนักพุทธส่วนที่นักข่าวถามว่าวัดมีการออกใบอนุโมทนาบุญให้ทนายตั้มบอกว่าไม่สำคัญเพราะว่าการออกใบอนุโมทนาบุญเป็นการออกเพื่อลดหย่อนภาษีเท่านั้นเชื่อว่าผู้ที่ตอบคำถามเรื่องเส้นเงินการบริจาคได้น่าจะมีเพียงเจ้าวาดวัดเลขาและไวยาวัจกรซึ่งก็คือบิ๊กต่อเต่าเพราะเจ้าตัวได้รับการแต่งตั้งให้เป็นไวยาวัจกรจากเจ้าวาดวัดแห่งนี้โดยตรงนะคะแล้วก็บอกด้วยว่าวันจันทร์ที่1เมษายนนี้เวลา10โมงจะไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษบิ๊กต่อเต่าและภรรยาและนายคชาชาญแล้วก็นายณัฐพงศ์ สอบัญชีม้าข้อหาร่วมกันฟอกเงินเพราะว่ามีหลักฐานชัดเจนแล้วส่วนกรณีของรองฟางและดาบยาวที่เป็นอันนี้นะคะก็เป็นหน้าที่ของตำรวจปปป.ที่จะต้องสอบสวนขยายผลต่อไปซึ่งตนก็ร้องขอให้มีการตรวจสอบค่ะส่วนเรื่องที่มีทีมทนายความของนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ได้รับมอบอำนาจจากบิ๊กต่อเต่าให้มาฟ้องทนายตั้มกล่าวหาว่าทนายตั้มได้เอกสารหลักฐานต่างๆมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายมีการแอบเข้าถึงข้อมูลทะเบียนราษฎรทนายตั้มก็ยืนยันว่าถ้าเอกสารไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ให้ไปฟ้องได้เลยตนเองไม่ได้ต้องการดิสเครดิตใครและเอกสารที่ได้มาถ้าไม่ชอบด้วยกฎหมายก็คงไม่มีใครไปกล้าฟ้องส่วนที่ทนายความของอีกฝั่งหนึ่งท้าให้เปิดหลักฐานก็มองว่าต้องเปิดทั้งในชั้นศาลและเปิดให้สังคมได้รับรู้ด้วยค่ะนะครับนายอัจฉริยะเนี่ยก็ชอบโพสต์เคยโพสต์ทะเบียนราษฎรของคนนู้นคนนี้นะครับแล้วก็ถูกฟ้องดำเนินคดีข้อหาทะเบียนราษฎรเนี่ยก็ตั้งหลายครั้งแล้วนะครับแล้วก็ไม่ดูตัวเองอยู่ๆก็มาว่าคนนู้นคนนี้ไปดูทะเบียนราษฎรนะเอ่ยชื่อเอ่ยไปลอยๆเมื่อวานมาโกหกบอกว่าอะไรฟ้องคดีกัน26คดีไม่มีหรอกครับนะเขาฟ้องผมมาแค่6คดีแล้วก็ยกฟ้อง6คดีเท่านั้นมีผมมาฟ้องเข้าไปหลายคดีนะครับมันก็มีทั้งยกบ้างที่ตัดสินให้เขากระทำจำคุกเขาบ้างแต่เราลงอาญานะครับพูดอะไรแบบเหมารวมๆไปพูดไม่เต็มปากเต็มคำนะครับผมเปิดทั้งสองที่ครับนะเรื่องนี้เป็นประโยชน์กับประชาชนนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเรื่องนี้เราไม่มาเปิดแบบนี้นะครับรับรองเลยนะเรื่องก็เงียบแต่ไม่มีการดำเนินคดีผบ.ตร.วันนั้นก็เห็นมาท้าเหยงๆนะครับว่ามีหลักฐานชัดเจนนะครับเป็นคนทีมทนายเขาเป็นคนมาท้าผมเองนะครับมีหลักฐานชัดเจนทำไมถึงไม่ดำเนินคดีเองเลยนะครับก็เดี๋ยววันจันทร์เนี่ยผมจะไปดำเนินคดีเลยนะครับทั้งสามีทั้งภรรยาเลยนะครับว่าร่วมกันฟอกเงินทีนี้มันก็มีเรื่องของคดีที่นางพิมพิไลเจ้าของเว็บพนัน BNK Master เนี่ยฮะที่นำหลักฐานไปมอบให้ทางพลตรีจรุลเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตรวจนักสอบสวนกลางทนายตั้มก็บอกว่าเส้นทางการเงินของนางพิมพิไลเขาเนี่ยต้องการให้ตำรวจสอบสวนกลางตรวจสอบยังไม่ถึงกับแจ้งความร้องทุกข์โดยในวันพรุ่งนี้31มีนาคมช่วงบ่ายก็จะเข้าไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่บก.ปปป.อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็บอกว่าตอนนี้สบายใจขึ้นค่ะส่วนความหนักใจเนี่ยจะตกอยู่กับอีกฝั่งแทนและยืนยันว่าไม่ได้มาทำเพื่อใครค่ะนะเราก็ได้แต่ค่ะส่วนอีกเรื่องแล้วมันจะจบได้ไหมอ่ะพี่วาวมันจะไม่จบเอาไหมอ่ะอีกกรณีหนึ่งก็คือกรณีของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานค่ะอันนี้พูดได้เพราะว่ากรณีพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เนี่ยส่วนหนึ่งลูกน้องของบิ๊กโจ๊กที่ไปเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์มินนี่อันนี้ไม่ต้องพูดละเพราะว่าทั้งหมดถูกสำนวนเนี่ยปปช.รวบไปดูแล้แต่ทีเนี้ยมีอีกคดีนึงก็คือ BNK Master คดีนี้เนี่ยอย่างล่าสุดอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยทางสน.เตาปูนพร้อมจะออกหมายเรียกครั้งที่3แต่ทางบิ๊กโจ๊กและทนายเนี่ยเคยแถลงไปแล้วว่าไม่นะควรจะรวบสำนวนแล้วเอาไปให้ปปช.เป็นคนพิจารณาสิเพราะเป็นเส้นเงินเดียวกันกับกรณีมินนี่ทนายความของบิ๊กโจ๊กเคยแถลงเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ค่ะบอกว่าจะไปร้องขอความเป็นธรรม4หน่วยงานหลักๆค่ะหนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีทั้งปปช.และมีทั้ง DFI ด้วย
รวมถึงจะไปสอบสวนกลางและจะไปร้องขอความเป็นธรรมจากนายกด้วยนั่นจึงเป็นที่มาค่ะไม่ต้องถามว่าเอ๊ะใครมาร้องกับทาง DFI เพราะจดหมาย DFI ที่ออกมาเมื่อคืนบอกว่าเมื่อ19กุมภาพันธ์มีคนมาร้องกับ DFI ก็คือทางทีมทนายความของบิ๊กโจ๊กนั่นแหละค่ะเขาตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ว่า1นอกจากเส้นเงินเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องเดียวกันกับคดีมินนี่อ้าวตอนนี้ปปช.ดูคดีมินนี่อยู่ดังนั้นควรจะรวบสำนวนไปไว้ที่ปปช.ดีไหมและรวมถึงตอนที่สอบสวนคณะพนักงานสอบสวนบอกว่าคดีนี้วงเงินในการเล่นพนันออนไลน์เนี่ยมันเกิน300ล้านบาทก็ควรจะต้องเป็น DFI ที่เข้ามาดูแลไหม DFI ก็เห็นว่าโอเคมีสิทธิ์ในการพิจารณาได้ก็เลยพิจารณานำมาซึ่งการออกแถลงเมื่อวานนี้ว่า DFI นั้นจะส่งสำนวนเรื่องของ BNK Master ไปให้กับทางปปช.เป็นคนพิจารณาเพราะว่ามันมีข้อโต้แย้งกันค่ะพี่ว่าคุณผู้ชมทั้งผู้ร้องและพนักงานสอบสวนผู้ร้องก็คือนี่แหละค่ะทีมทนายความบิ๊กโจ๊กกับตัวบิ๊กโจ๊กเพราะมองว่าไม่ใช่อำนาจของพนักงานสอบสวนนะควรจะให้ปปช.มากกว่าแต่พนักงานสอบสวนบอกไม่พวกเราเนี่ยมีอำนาจเอาล่ะในเมื่อมีคนไปร้องเรื่องถึง DFI DFI พิจารณาแล้วก็ควรจะส่งไปให้ปปช.พิจารณานั่นเองนะคะโดยล่าสุดเนี่ย DFI ส่งคำร้องกรณีฟอกเงินเครือข่ายพนันออนไลน์ BNK Master ไปให้ปปช.มีการพิจารณาเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยทางปปช.เองก็คงจะต้องลงมาดูเรื่องนี้ในเมื่อมีคนร้องมาแล้วนะคะเพราะว่าปปช.DFI เองเขาอ้างว่าได้ส่งได้มีอำนาจหน้าที่เขาส่งได้มีกฎหมายรับรองนะคะและจากการสืบสวนการแสวงหาข้อเท็จจริงจากผู้ร้องรวมทั้งมีหนังสือถามไปยังพนักงานสอบสวนด้วยนะคะว่าเอ๊ะตกลงทำได้เหรออำนาจหน้าที่ทำได้ไหมควรจะรวมไปในสำนวนเดียวกันเลยไหมซึ่ง DSI เคยมีหนังสือไปหารือกับปปช.แล้วนะคะเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติเรื่องนี้ค่ะว่าคณะกรรมการมีปปช.มีมติว่าคดีใดบ้างเป็นคดีที่มีการกระทำความผิดเกี่ยวข้องกันและความผิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่จะต้องดำเนินการในคราวเดียวกันนั้นปปช.จะพิจารณาวินิจฉัยตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเป็นรายกรณีไปซึ่งกรณีดังกล่าวเนี่ยเป็นประเด็นสำคัญเกี่ยวกับอำนาจการสืบสวนและสอบสวนของ DFI ดังนั้นเมื่อ DFI ไม่ได้มีข้อเท็จจริงในคดีอาญาหลักที่มีการกล่าวอ้างที่จะเป็นข้อมูลประกอบการวินิจฉัยและเมื่อพิจารณาประกอบหนังสือของปปช.ข้างต้นคณะพนักงานสอบสวนก็เลยมีมติเสนออธิบดี DFI ว่าส่งเรื่องไปให้ปปช.พิจารณาเลยก็แล้วกันหากปปช.พิจารณาแล้วเห็นว่าอ้าวเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของปปช.ไม่เป็นไร DFI จะพิจารณาดำเนินการตามพระราชบัญญัติสืบสวนสอบสวนพิเศษปี2547และที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไปนั่นเองคือคดีนี้มันมีความเชื่อมโยงกันนิดนึงค่ะเพราะคดีมินนี่และคดี BNK Master เนี่ยมีจุดเชื่อมก็คือพันตำรวจโทคริสปริยเกตที่ว่ากันว่าเป็นพ่อบ้านของบิ๊กโจ๊กพอดีตัวพันตำรวจโทคริสเนี่ยโดนทั้ง2กรณีเลยดังนั้นเนี่ยจะมีความเชื่อมโยงกันหรือไม่ทางผู้ร้องคือบิ๊กโจ๊กและทนายความก็มองว่าเอ้ยน่าจะรวมไปเป็นสำนวนมินนี่เลยตอนนี้สำนวนมินนี่อยู่ที่ปปช.เพราะฉะนั้นก็ควรจะรวบทั้งหมดแล้วให้ปปช.เป็นผู้พิจารณานั่นเองนี่ก็เป็นความคืบหน้านะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสำหรับวงการสีกากีร้อนๆมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ